เซตไอเทมที่โคตรแหลโคตรโกงและโคตรเทพมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงตอนนี้ทุกคนเม้นมาว่าเซตอะไรแน่นอนมันก็ต้องเป็นเซตที่พี่กำลังจะนำเสนอน้องๆนะตอนนี้โดยเซตที่พี่จะมาเล่นในวันนี้นะครับมันจะมีชื่อว่าเซตมังเกียนมันไม่ใช่เซตมังกรนะครับมันเป็นเซตมังเกียนอารมณ์แบบคงจริงอะไรงี้โดยเซตนี้นะครับเกมไม่เสียงดังจังวะไอ้บล็อกฟุตกูปิดเสียงไปแม่งเลยแล้วก็มาโม้ต่อแน่นอนนะครับว่าเซตนี้เป็นเซตที่พี่คิดค้นขึ้นเองอุ้ยเสื้อไก่ว่าเท่ครับอย่าลืมไปซื้อเสื้อไก่เลยนะครับลิงก์เว็บอยู่ด้านล่างแน่นอนว่าไอเทมชิ้นแรกจะเป็นหมัดมังกรเพราะมันเป็นชื่อเซตมังกรหมัดก็ต้องมีหมัดมังกรมาก่อนเลยนะครับเนี่ยหมัดกูนี่แหละส่วนไอเทมต่อไปนะครับนั่นก็คือผลมังกรไอสัตว์มันไม่มีผลมังกรมันจะชื่อว่าเซตมังกรไหมล่ะส่วนไอเทมต่อไปนะครับนั่นก็คือดาบเรนโงคุซึ่งดาบเรนโงคุนี่บอกเลยว่า พี่ไม่ได้เล่นมาประมาณกี่เดือนแล้ววะน่าจะ 2-3 เดือนแล้วแหละซึ่งมันเป็นดาบที่โคตรแรงแต่ทำไมกูไม่เล่นวะกูยังงงกับตัวเองอีกเลยไอ้ไก่แต่ในวันนี้พี่จะหยิบมาเล่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้องก็อย่าลืมซับสไครบ์และแชร์คลิปนี้ด้วยและที่สำคัญทุกคนก็อย่าลืมไปอุดหนุนไก่ตาล้านพี่ด้วยนะครับทุกคนไอเทมโคตรคุ้มคุ้มมากๆคุ้มที่สุดแล้วในย่านนี้นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยลดราคาแล้วนะวันนี้นะโดยจาก199นะครับที่จะสุ่มเผ่าเทียร์1ไปจนถึงเทียร์10เนี่ยเหลือ179นะครับจาก199นะลดมาตั้งเยอะนะครับผมอย่าลืมไปซื้อกันด้วยนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆลิงก์เว็บอยู่ด้านล่างโอเคแล้วกลับเข้าเกมกันต่อนะครับโดยหลังจากที่ พี่ไม่เล่นมาโคตรนานนะเรามาดูว่าพี่จะตึงเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่พี่ว่ายังไงกูก็ตึงเหมือนเดิมอีกแล้วมันไม่มีไอ้ไก่หน้าไหนจะเอาพี่ลงเลยแหละครับบักฟูดอ่ะคือวันนี้แต่พวกงงๆนี่มันแหล่งผลิตควายชั้นดีอันนี้ล้อเล่นนะอันนี้พี่ล้อเล่นนะครับน้องๆอย่าเพิ่งดิไลค์พี่นะครับเอาสังคุณนอนเปิดอุ้ยอุ้ยมึงเปิดกูเหรอเปิดกูเหรอนี่ไงตอนนี้พี่เล่นเป็นสายดาบนะครับทุกคนผลมังกรกูก็เอามาแอคเฉยแค่แหละนี่อ่ะอุ้ยเออนี่เอางานมังกรเอามาฉีดให้มันกลัวมาฉีดให้มันกลัวเข้ามากูไม่เข้าหรอกครับกูต้องเหลี่ยมไว้ก่อนฮึบอุ้ยเชื่อไม่ปิงจัดนี่ไงนี่ไงอะไรโอ้สิบหายฮุยฮุยเอาโดนโอ้ยเหี้ยนี่ไงฉีดแม่งหมัดมังกรตายไปไอ้เหี้ยไม่โดนอีกนี่ไงหมัดโอ๊ยหมัดมังกรกูไม่โดนสักดอกเลยไอ้สัตว์เอ้ยอุ๊ยเดี๋ยวเจอกูหมัดมังกรเรียบร้อยเจอหมัดมังกรไปสิถึงผลปีศาจพี่จะไม่มีดาเมจแต่หมัดอ้าวอ้าวอ้าวไอ้ไก่ที่ไหนเปิดกูตอนนี้ดาเมจกูมีหมดอ่ะนั่นแหละมันก็มาครับมึงเปิดกูผิดจังหวะแล้วโอ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยโมจินี่ไงแรงเวอร์ขอดูดเลือดหน่อยทำไมโมจิแม่งคอมโบที่โคตรโกงเลยวะคือถอยกันรู้สึกว่าแบบเรายิ่งเข้าใกล้มันยิ่งเสียเปรียบมันนะครับว่าแล้วก็เข้ามาสิยังเจอตำรามัดมังกรหรือเปล่าเฮ้ยไอ้นี่มึงเซิงตึงจังวะแม่งเซิร์ฟก็ยังจะปิงอีก
ไก่นี่มาไงอ่ะแตกเอ้ากูโดนลาดไอ้สัตว์เฮ้ยมึงเพื่อนเลยวะไอ้ไก่โอ้ลาดกูสมเพชกูไม่เล่นด้วยละไก่เอ้ยก็หลังจากที่กูโดนลาดนะครับไอ้สัตว์กูโดนไอ้ไก่ที่ไหนโลก3ลาดพี่อะครับแม่งเราก็จะกลับมาโลก2นะครับคือเราจะกลับมาอันนั้นแหละกูจะกลับมาโลก2นั่นแหละไอ้สัตว์ขอเปลี่ยนผลก่อนนิดนึงชิตเด็กน้อยเฮอร์โมจิก็ยังเยอะอยู่นี่ว่าเซิร์ฟนี้ไอ้เหี้ยกูเจอเด็กเฮอร์โมจิอ้าวลมกูโอ้ยติดอืดไอ้เหี้ยมันลมมันเกล็ดโอ้ยมันจะให้คิดหลบทันหลบทันหรอใครอนุญาตให้มึงเปิดนายคิดหลบทันครับไอ้ไก่แตกหนึ่งปุ๊บไอ้นี่ถึงตัวกูเอาใครก่อนดีเนี่ยฮะมึงนี่แหละถึงดีกูชอบยิงยิงไปอีกขอดูเลือดหน่อยทำไมใกล้มาอุ้ยโคตรอื่นเลยตาย 1ลุมหวะคิดตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบัคแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บโอ้โหโอ้โหมาเลยเพื่อนขอดูเลือดหน่อยเชี่ยมันเยอะจังหวะนี่มันเหมือนมันจะตุ๋ยพี่เลยอ่ะทุกคนกลัวตัวนี้ก่อนฉีดอัดหน้าแตกหนึ่งอูเซตนี้แม่งเล่นยากนะพี่ว่าแบบความผิวอ่ะพี่แบบพี่ให้แบบเซตเก่าที่มากกว่านะครับแบบหมัดก๊อตอ่ะแม่งผิวจะจัดอันนี้มันดูไม่ค่อยผิวอ่ะมันดูแบบมันดูเล็งยากไปนิดนึงแต่ก็นั่นว่ากูแม่นแล้วกูยิงได้หมดมาทำให้อาบ้านนะสวยแตกอู้ฉันคงเก็บเรียบอะข้าหัวขึ้นรัวๆครับนั่นโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมซับสไครต์และแชร์ไปด้วยอย่างที่เห็นนะครับว่าสำหรับเซตนี้เหรอแบบพี่แนะนำว่าแบบให้สำหรับคนที่แบบว่าไม่ถนัดหมัดก๊อตละกันมันมีพวกที่แบบไม่ถนัดหมัดก๊อตจะค่อนข้างเยอะแต่ไม่หรอกว่าหมัดก๊อตอะพี่ให้คะแนนเยอะนะพี่ให้สัก8เต็ม10อะเพราะมันแม่งโกงที่สุดแล้วนะครับใครที่ชอบไหนก็ไปลองเล่นเอานะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมซับสไครต์และแชร์ไปด้วยที่สำคัญอย่าลืมใกล้ตันสันคงครับน้องๆบ๊ายบาย